สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโครงการพระราชดำริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการนะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้ผมอยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองพังแคนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในเรื่องของการทักษะอาชีพภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามผมมาครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา7นะครับท่านรองสุรีบุญรักษานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะก็เข้ามาถึงนี่นะครับก็ต้องบอกว่านะครับสิ่งแรกที่เราอยากจะถามท่านรองนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรียนการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา7เนี่ยเราดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับค่ะก็นโยบายการจัดการศึกษานะคะในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะดำเนินแนวทางตามหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่ได้กำหนดไว้นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยก็จะมุ่งให้ผู้เรียนนะคะเป็นคนดีเราจะเน้นคนดีมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคนเก่งแล้วก็มีความสุขนะคะก็คืออยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะสุดท้ายก็คือสุดท้ายเป้าสุดท้ายที่เราต้องการจริงๆเนี่ยก็คือเป็นคนดีของสังคมนั่นคือเป้าหมายของโรงเรียนแห่งนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและอีกตัวนึงก็คือเราจะสอนให้เด็กรู้จักความพอเพียงค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะเราก็น้อมนำนะคะเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะมาเป็นแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยดำเนินรอยตามในเรื่องของความพอเพียงซึ่งพอเพียงตรงนี้ดูได้จากอะไรนะคะพอเพียงตรงนี้เรายึดหลักจะว่าเด็กเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยตนเองรู้จักสร้างงานเองนะคะผลิตได้เองแล้วสามารถนำไปขายแล้วเลี้ยงตัวเองได้นี่คือความพอเพียงค่ะครับก็จะเห็นกันทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่โรงเรือนนะครับที่โรงเรียนเมือง7นี่เองนะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์นะผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ลุ่งทิวาปึกขาวนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่านะครับผักชนิดนี้นะครับมันก็ทำกันอยู่แพร่หลายนะแต่วันนี้เรามาดูของเรื่องของทักษะอาชีพที่อาจารย์ได้ดำเนินการของน้องๆ นะที่โรงเรียนแห่งนี้มันต้องเริ่มจากอะไรครับอาจารย์เริ่มแรกก็คือเด็กจะเป็นผู้เลือกเรียนค่ะครับเลือกเรียนว่าอยากจะเรียนทักษะด้านใดเมื่อเด็กเขาเลือกแล้วเราจัดตารางกิจกรรมให้นะการเรียนนี้จะไม่ได้เรียนแค่ในผักตรงส่วนนี้เราจะเรียนเปรียบเทียบทั้งผักที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็ผักที่ต้องใช้น้ำระบบนี้ระบบปลอดสารพิษเพราะนั้นเมื่อเด็กเขาเกิดการเรียนรู้เขาจะทำงานกลุ่มเมื่อมีการรวมกลุ่มเนี่ยเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้ค่ะรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือจะทำให้เด็กเขาได้สามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะ
ในส่วนนี้ก็เราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพนะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายแต่เด็กเขาก็จะได้สามารถว่าเกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถที่จะทำได้สามารถจะเอาผักผลผลิตเนี้ยเอากลับไปกินที่บ้านได้ค่ะอันนี้คือจุดประสงค์แล้วก็เด็กสามารถทำงานเป็นก็จะเห็นได้ว่านะครับท่านผู้ชมนะครับผักที่นี่นะครับแม้จะเป็นโรงเรือนเล็กๆนะฮะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะในเรื่องของเด็กๆ เขาจะได้เรียนรู้ก็จะเห็นได้ว่านะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่นี่นะครับก็เป้าหมายของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือต้องให้เกิดการทักษะการเรียนรู้นั่นเองถึงแม้จะมีการผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อดีเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับนอกจากผักไฮโดรโปนิกส์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ก่อนหน้านี้ก็ทำผักบนดินค่ะเด็กก็จะปลูกถึงเราไม่มีพื้นที่เราก็ใช้กระถางคนละกระถางหรือมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกที่มันเลื้อยได้อย่างเพื่อนพวกแฟงพวกบัวพวกอะไรเนี่ยค่ะได้ค่ะแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างของการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องๆด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมยังไงต้องไปถามนะครับกลุ่มเด็กกลุ่มนี้นะครับว่าที่เขาได้ดำเนินกิจกรรมตรงนี้แล้วเขาได้อะไรจากโครงการเรื่องของทักษะอาชีพตรงนี้ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องๆ นะฮะชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะครับนะที่ทำโครงงานทางด้านของทักษะอาชีพตรงนี้นะครับเป็นยังไงทำไมถึงเลือกเรียนวิชานี้ยังไงกันเอ่ยมันตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแหละหนึ่งแล้วทำไมเราไม่เลือกแบบแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากด้วยค่ะก็คือคอยเติมน้ำปุ๋ยเฉยๆน้ำปุ๋ยเฉยๆแล้วอยู่ในกลุ่มนี้เรามีกันเยอะไหมกี่คนลูกก็มีประมาณ5-6 คนไอ้ผักตรงนี้เราเรียนรู้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากพืชชนิดต่างๆบ้างครับเรื่องการดูแลการเจริญเติบโตการให้ปุ๋ยค่ะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดก็คือมีเวลาเจริญที่แบบจะเจริญเติบโตไม่เท่ากันบางต้นก็เจริญเติบโตง่ายเจริญเติบโตเร็วบางต้นก็ช้าก็เลยต้องแบบดูแลวิถีวิถันทุกต้นค่ะต้นเลยแล้วตอนนี้เราได้ผ่านการทักษะอาชีพตรงนี้ไปกี่รุ่นแล้วครับอันนี้เพิ่งรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกนะพึงพอใจยังไงบ้างกับผลผลิตที่เราเริ่มจะทำนะฮะแต่เห็นนะเห็นแล้วโอ้บางอันนี่นะแลกระป้อยกระเปี้ยแบบจะตายแหลไม่ตายแหลมาจากเหตุเกิดจากอะไรครับมันรู้สึกว่าเป็นการได้ลองผิดลองถูกเพราะว่าคนเราเกิดมาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันจะแบบถูกไปทั้งหมดเราก็ต้องลองผิดลองถูกอะค่ะก็แบบบางต้นก็ออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรแล้วได้ลองผิดลองถูกค่ะตอนนี้นะคะในหลวงท่านได้จากพวกเราไปแล้วนะคะก็ทุกคนเราก็หนูก็คิดว่าทุกคนก็คงคิดถึงท่านนะคะการที่เราได้ทำตามท่านเหมือนเป็นการแบบว่าเราระลึกถึงท่านนะคะก็คือเราทำตามเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเหมือนว่าเราเดินตามรอยเท้าพ่อนะคะเป็นเหมือนการน้อมระลึกถึงรัชกาลที่9นะคะก็อยากให้ทุกคนคนไทยนะคะรักกันสามัคคีกันไม่แตกแยกกันนะคะเหมือนที่ท่านได้ขอไว้ว่าขอให้คนไทยทุกคนรักกันนะคะแม้ว่าวันนี้ท่านจะจากพวกเราไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่ท่านได้กระทำให้พวกเรานะสิ่งที่ท่านฝากไว้กับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือโครงการต่างๆที่ท่านได้ทำไว้นะคะทุกอย่างที่ท่านทำเพื่อคนไทยทุกคนทำเพื่อพวกเรานะ
แม้วันนี้นะสิ่งใหญ่ๆที่ท่านทำเราเอาสิ่งเล็กๆจุดเดียวที่เราสามารถทำได้นะเราก็ทำได้นะอย่างเช่นเราสามารถทำความดีไม่จำเป็นจะต้องมีเงินนะทำความดีก็คือเอาดีจากจิตใจออกมาก่อนนะคะเพราะนั้นครูในฐานะที่ครูเคยรับเสด็จท่านนะคะครูไม่รู้จะซาบซึ้งคำไหนครูแบบไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนรู้ว่าคนไทยรักท่านมากแต่ถ้าคนไทยรักกันนะคะอยากให้คนไทยสามัคคีกันรักกันแล้วก็เดินตามรอยพ่อนะคะก็คงจะเดินตามรอยเท้าท่านอะค่ะคือทำตามเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีอะไรที่ทำได้ก็ทำอยากให้ทุกคนทำความดีแล้วก็รักกันมากๆเหมือนที่ท่านเคยพูดไว้ว่าไม่ได้ขอให้รักท่านแต่ว่าขอให้พวกเรารักกันเองก็จะเห็นได้ว่านะครับกระบวนการทักษะอาชีพนะฮะต่างๆที่เราได้สอบถามและได้พูดคุยกับท่านรองก็ดีท่านอาจารย์ที่ผู้ดูแลโครงการก็ดีรวมทั้งน้องๆ นะครับที่อยู่ในกลุ่มของด้านทักษะอาชีพกลุ่มนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสิ่งต่างๆนะครับสิ่งที่เขามุ่งหวังนึงเกิดทางโรงเรียนก็มุ่งหวังเขาเกิดการเรียนรู้และเกิดการแก้ปัญหาและสุดท้ายก็คือเกิดการแบ่งปันนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านน้องๆทั้งหลายนะครับท่านน้องๆท่านผู้ชายท่านผู้หญิงแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ฝึกสอนทุกคนด้วยนะครับที่เรามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะครับในด้านในเรื่องของทักษะอาชีพนั่นเองนะครับวันนี้รายการย้ำเท้าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับ